วัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวอธิรัตน์ชัยจิโร่นะคะชื่อเล่นชื่อเจสตอนม.ปลายจบมาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ปัจจุบันเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลปีที่2ค่ะก็สำหรับการเรียนชีวิตในประถมของพี่นะคะคือตอนเด็กๆเนี่ยพี่อยู่ที่ต่างจังหวัดคือจังหวัดระนองเสร็จแล้วเราก็ได้ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพช่วงที่ย้ายมาเรียนเนี่ยเป็นปัญหามากเลยค่ะคือพี่เรียนตามเพื่อนไม่ทันเลยทุกวิชาคือเหมือนที่ต่างจังหวัดมันก็สอนค่อนข้างจะอ่อนกว่าค่ะเสร็จแล้วก็อย่างพี่จะมีสิ่งที่จำได้ติดตาเลยก็คือสมุดภาษาอังกฤษของพี่เนี่ยพี่ดิกเตชันได้สูตรเกือบทุกวันเลยค่ะก็ในวิชาอื่นก็คะแนนแบบไม่ดีเหมือนกันค่ะแล้วเราก็เลยเริ่มรู้สึกกังวลอาจารย์ก็เป็นห่วงพ่อแม่ก็เป็นห่วงเราก็เลยเริ่มกลับมาทวนว่าในห้องเนี่ยอาจารย์สอนอะไรบ้างครั้งถัดไปเราจะเรียนอะไรพี่ก็เริ่มมีการเรียนล่วงหน้านิดนึงค่ะว่าครั้งถัดไปเราจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนว่าเราจะมารับรู้เรื่องอะไรคร่าวๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ตามทันมากขึ้นค่ะพอพี่ทำไปอย่างนี้เนี่ยจากตอนแรกที่แบบทุกอย่างมันดูท้อไปหมดเลยค่ะแบบคะแนนน้อยทุกอย่างน้อยหมดเลยเราก็เริ่มเรียนตามเพื่อนทันนะคะเริ่มเรียนรู้เรื่องมากขึ้นการเรียนในห้องเรียนพี่ก็เลยกลับมาสู่การเรียนปกติค่ะคือตามเพื่อนไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ใช่คะแนนที่สูงสุดของห้องก็คือเป็นคนกลุ่มคนกลางๆค่ะก็พอพี่เริ่มตามเรียนในห้องทันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นคือช่วงประมาณป.5ขึ้นป.6เนี่ยพ่อแม่พี่ก็เริ่มส่งพี่ไปเรียนพิเศษค่อนข้างเยอะเป็นเรียนเชิงสอบแข่งขันก็หลักๆเนี่ยพี่จะเรียนเน้นเป็นคณิตกับวิทย์เสร็จแล้วพอไปเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกกลุ่มย่อยคือพี่ก็รู้ตัวเลยว่าพอเราไปเรียนกลุ่มย่อยเนี่ยคือเพื่อนตอบได้เราตอบไม่ได้เลยเพื่อนคิดเสร็จแล้วเรายังคิดไม่เป็นแล้วเขาก็จะมีทำแบบทดสอบค่อนข้างบ่อยคืออย่างเต็มร้อยเนี่ยเพื่อนก็ได้กันประมาณแบบ70 80อัพคือพี่ได้แบบไม่ถึงครึ่งอะไรเงี้ยพี่ก็เริ่มรู้สึกกลับมาท้อใหม่ว่าเอ้ยเราเรียนรู้เรื่องในห้องแต่พอเรามาแข่งขันเนี่ยเราก็ด้อยกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็ยังไม่ท้อเพราะว่าพ่อแม่ก็ลงทุนให้เราเยอะพี่ก็เลยแบบเอ้ยลองดูสักตั้งละกันพี่ก็เลยเริ่มกลับไปทวนว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์สอนอะไรนะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปล่วงหน้าว่าครั้งถัดไปเนี่ยเขาจะสอนอะไรถึงทำได้หรือทำไม่ได้เนี่ยพี่ก็จะลองอ่านโจทย์ลองคิดก่อนเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ลองคิดแล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วเราค่อยมาดูว่าความจริงเนี่ยเราควรจะคิดแบบไหนเสร็จแล้วเนี่ยบ้านพี่ก็ค่อนข้างสนับสนุนเรื่องการเรียนเนาะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์มาให้เยอะมากเต็มบ้านไปหมดเลยเต็มชั้นพี่ก็เลยพอเริ่มทำแบบฝึกหัดในห้องหนังสือเรียนพิเศษเสร็จเนี่ยพี่ก็ไปทำแบบฝึกหัดข้างนอกด้วยทำในหนังสือพี่ก็ทำหลายรอบมากเพราะว่าบางข้อเนี่ยเราก็ทำผิดเยอะแล้วก็ผิดซ้ำพี่ก็ทำหลายๆรอบจนสุดท้ายพี่ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเรียนรู้เรื่องแล้วนะเริ่มตามเพื่อนทันเสร็จแล้วพอขึ้นป.6เนี่ยมันก็จะมีสนามสอบคณิตศาสตร์ค่อนข้างหลายสนามพ่อแม่พี่เนี่ยก็พาไปสอบทุกที่เลยเสร็จแล้วก็พี่ก็ได้รางวัลมาหลายอันเลยก็ได้ชมเชยของสมาคมคณิตศาสตร์ได้เหรียญเงินของคณิตศาสตร์ศิรินธรได้เหรียญเงินของคณิตศาสตร์ราชภัฏพระนครแล้วก็สอบติดสสวทด้วยคือมันก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างดีใจแล้วก็ปรับแบบตื้นตันมากเลยว่าแบบเมื่อก่อนเราก็เรียนไม่รู้เรื่องนะแบบเป็นท้ายๆของห้องแล้วพอเราขยันพอเราทำเนี่ยเราก็ได้มาดีขึ้นจากตอนแรกที่พี่ทำเพราะว่าอยากจะตามให้ทันเพื่อนเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นความชอบพี่ก็เริ่มชอบคณิตศาสตร์แบบกลับบ้านก็ทำโจทย์เพราะว่ารู้สึกว่าพอทำได้เนี่ยมันก็เริ่มสนุกถึงจะมีข้อที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเหมือนเราก็ได้ผ่านมันมาเรื่อยๆแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเราอ่ะได้พัฒนาตัวเองแบบไม่ได้รู้ตัวเลยแล้วหลังจากนี้เนี่ยพี่ก็ไปสอบเข้าม.1ด้วยพี่ก็สอบติดห้องกิฟเต็ดของโรงเรียนสตรีวิทยาก็สำหรับประสบการณ์การสอบเข้าม.1นะก็คือเหมือนตอนป.6ที่พี่ได้เล่าไปเนาะว่าพี่ได้สอบแข่งขันมาหลายสนามเนี่ยคือตอนไปสอบสนามแรกๆเนี่ยคือเราอ่ะก็ตื่นเต้นมากแบบใจเต้นตลอดแล้วก็เวลาสอบแบบบางทีก็มือสั่นเพราะว่าเราไม่เคยลงสนามแต่พอเราสอบไปหลายๆสนามเนี่ยคือเหมือนเราก็เริ่มชินมากขึ้นเราก็เลยเหมือนว่า
เริ่มชินในการสอบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือพี่เตรียมตัวเป็นการสอบแข่งขันมาโดยตลอดซึ่งโจทย์ของการสอบแข่งขันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากกว่าการสอบเข้าดังนั้นเนี่ยตอนพี่มาสอบเข้าม.1เนี่ยมันก็เลยไม่ได้หนักหนาอะไรมากเหมือนมันเป็นอีกแค่1สนามที่เราสอบเพิ่มขึ้นมาสำหรับการสอบเนี่ยก็ค่อนข้างผ่านไปอย่างราบรื่นเหมือนพี่จะสอบติดกิฟเต็ดอันดับที่19โดยคะแนนเลขของพี่เนี่ยอันดับ2จากนักเรียนทั้งหมดเลยก็รู้สึกดีมากว่าที่เราจากเรียนไม่รู้เรื่องนะแล้วเราขยันทำพอเราชอบเนี่ยเราก็ทำมันได้ดีเราก็แบบมีความมั่นใจมากค่ะก็สำหรับชีวิตช่วงการเรียนม.ต้นของพี่เนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาจากป.6ที่พี่สอบติดเข้าม.1เนาะคือตอนนั้นเนี่ยเราก็สอบติดสตรีวิทยาด้วยอันดับที่ค่อนข้างดีเราก็เป็นนักเรียนแข่งขันได้รางวัลมาหลายสนามเนี่ยคือเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองในระดับหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่ก็ยังสนับสนุนต่อว่าให้เราอ่ะสอบแข่งขันต่อไปนะพี่ก็เลยสอบแข่งขันต่อแต่ปรากฏว่าคือตอนม.1ที่พี่ไปสอบสมาคมคณิตศาสตร์เนี่ยคือพี่ได้30กว่าคะแนนเต็ม100คือจากความมั่นใจที่เรามีมาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกแย่และรู้สึกว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆเรากลับมาได้คะแนนน้อยอีกแล้วพี่ก็เลยเริ่มมาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรพี่ก็เลยมานั่งนึกว่าอ๋อที่เราได้คะแนนยังไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเนื้อหาของม.ต้นกับเนื้อหาของประถมเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยปรับตัวว่าพี่จะต้องรื้อเนื้อหาม.ต้นเนี่ยอ่านใหม่คือช่วงม.ต้นเนี่ยพี่เรียนพิเศษน้อยลงพี่เน้นการอ่านเองมากขึ้นคือพี่ก็เอาหนังสือในบ้านเนี่ยแหละมาอ่านว่าเนื้อหาของม.ต้นเนี่ยมันจะมีบทอะไรบ้างนะพออ่านเนื้อหาเสร็จเนี่ยเราก็เริ่มทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วพี่ก็ทำแบบฝึกหัดตามหนังสือแต่ละเล่มทั้งแบบฝึกหัดแข่งขันกับแบบฝึกหัดเพิ่มเกรดของโรงเรียนเสร็จแล้วในพี่อยู่โรงเรียนสตรีวิทยาใช่ไหมก็มันจะมีหมวดคณิตศาสตร์ซึ่งจะมีชั้นหนังสือและมีหนังสือเลขเนี่ยค่อนข้างเยอะหนังสือเล่มไหนที่พี่ไม่มีเนี่ยพี่ก็จะไปขอยืมจากหมวดคณิตศาสตร์เนี่ยกลับมาทำจนจบเล่มเนี่ยพี่ก็ไปเปลี่ยนเอาเล่มใหม่มาทำเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็รู้สึกว่าการเรียนของพี่เนี่ยมันดีขึ้นนะคืออย่างตอนม.2เนี่ยพี่ก็สอบติดสวน.คณิตศาสตร์แล้วตอนม.3เนี่ยคืออย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคะแนนสมาคมคือพี่อ่ะไปสอบทั้ง3ม.เลยม.1เนี่ยได้30กว่าคะแนนม.2เนี่ยเหมือนว่าพี่จะได้56คะแนนแล้วม.3เนี่ยพี่ได้78คะแนนคือมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพี่ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยงั้นถ้าเราพยายามแล้วเราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาใหม่ได้อยู่ดีมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะม.ต้นเนี่ยพี่ก็ได้ทั้งเข้าค่ายสวน.2ค่ายแล้วก็ได้เหรียญรางวัลของทั้งคณิตศาสตร์ราชภัฏพระนครคณิตศาสตร์สิรินธรแล้วก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างด้วยดังนั้นเนี่ยคือน้องก็จะเห็นได้เนาะว่าถึงเราอ่ะจะคิดว่าเรามั่นใจแล้วก็เก่งมาในระดับนึงแล้วพอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเนี่ยน้องก็ต้องปรับตัวด้วยเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไม่งั้นน้องเนี่ยก็จะย่ำอยู่กับที่แล้วทุกคนเนี่ยก็จะนำหน้าน้องไปสำหรับประสบการณ์การสอบเข้าม.4ของพี่นะคือพี่ก็เริ่มรู้ตัวประมาณตอนม.2ว่าพี่อยากสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์คือเราก็รู้มาจากเวลาผู้ปกครองคนอื่นเล่าให้ฟังรุ่นพี่เล่าให้ฟังก็แบบทำให้เราอยากเข้ามหิดลเสร็จแล้วเนี่ยคือช่วงม.1ม.2เนี่ยพี่ค่อนข้างจะเรียนด้วยตัวเองเนาะคือทำแบบฝึกหัดเอาเองแต่พอมาม.3เนี่ยพี่ก็เลยเข้าไปกลับไปเรียนที่สถาบันมากขึ้นเพราะว่าในการสอบที่มันเป็นสนามใหญ่แบบนี้เนี่ยคือเราอ่ะต้องไปรู้ว่าแนวข้อสอบมันเป็นยังไงเพื่อจะได้เตรียมตัวถูกเสร็จแล้วพอพี่ไปเรียนพิเศษเนี่ยก็มีสถาบันนึงเขานำรุ่นพี่มหิดลมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าการเรียนที่นั่นเป็นยังไงการใช้ชีวิตอยู่เป็นยังไงหลังจากครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้พี่อยากเข้ามหิดลมากขึ้นไปอีกแต่ปัญหาเนี่ยมันตกอยู่ที่ว่าคือทุกปีจะมีคนสอบประมาณ 20,000 กว่าคนแล้วเราจะต้องทำการสอบ2รอบรอบแรกเนี่ยคือเราจะคัดจากทั้งหมดให้เหลือแค่500คนแล้วรอบที่2เนี่ยคัดเหลือ240คนคือน้องจะเห็นได้เลยเนาะว่าจำนวนคนสอบเนี่ยมันเยอะมากแล้วคนน่ะมาจากทั่วประเทศมีคนที่เก่งค่อนข้างเยอะตอนนั้นเนี่ยการสอบติดมหิดลเนี่ยเป็นความฝันของพี่ที่พี่เนี่ยยังไม่มั่นใจเลยว่าการที่เราขยันทำแบบฝึกหัดมาเนี่ย
เราจะสอบได้หรือเปล่ามันก็เหมือนเป็นแบบฝันลมๆแรงๆว่าแบบเราอยากสอบติดนะอยากได้นะแต่เราก็ไม่มีอะไรมามั่นใจตัวเองเลยว่าเราจะทำได้สำหรับการเตรียมตัวของพี่เนี่ยก็คือเหมือนเดิมคือพี่จะทำแบบฝึกหัดค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่เรียนในพิเศษกับแบบฝึกหัดที่หาเสริมจากหนังสือที่บ้านหรือไปยืมหนังสือที่โรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยคือพี่ตอนม.3พี่ฟิตมากเพราะพี่แบบอยากสอบติดมหิดลคือแบบขยันขึ้นจากม.1ม.2 อีกคือพี่จำได้ว่าพี่จะพกหนังสือแบบฝึกหัดไปโรงเรียนทุกวันแล้วพอว่างเมื่อไหร่เนี่ยพี่ก็นั่งทำพี่จะพยายามจบหนังสือให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปให้ครบทุกเล่มเสร็จแล้วเนี่ยอย่างในเฟรนด์ชิพพี่เนี่ยคือมีเพื่อนเขียนให้ด้วยว่าพี่ดูเนิร์ดมากพกหนังสือเลขแบบไปนั่งทำตลอดเวลาก็มันก็เป็นเรื่องจริงเนาะคือเพราะเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราอยากสอบติดเราก็เลยขยันลงแรงอย่างเต็มที่เสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายพอสอบติดเนี่ยคือพี่ก็ดีใจมากเลยเนาะว่าแบบเอ้ยที่เราพยายามมาเนี่ยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าแบบมันจะสอบติดอันนี้เนี่ยก็แบบเป็นประสบการณ์ของพี่เนาะว่าคือทุกอย่างมันก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าน้องพยายามเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดีก็สำหรับการเรียนม.ปลายของพี่นะก็หลังจากพี่สอบติดมหิดลพิทยานุสรณ์เนี่ยคือพี่ก็ดีใจมากแล้วก็เข้าไปรายงานตัวที่นี่ทันทีเสร็จแล้วสิ่งที่พี่เจอก็คือปกติเนี่ยในที่ผ่านมาทั้งม.ต้นทั้งประถมเนี่ยทุกที่จะมีคนเก่งแล้วก็จะมีคนกลางๆหรือคนที่ยังอ่อนอยู่ผสมด้วยแต่พอพี่เข้าไปที่โรงเรียนมหิดลเนี่ยคือทุกคนเป็นคนเก่งหมดเลยไม่มีใครอ่อนไม่มีใครกลางๆเลยมันทำให้เวลาสอบเวลาอ่านหนังสือเวลาเรียนในห้องของเราเนี่ยค่อนข้างจะกดดันมากๆแล้วพอเรากดดันเนี่ยเนื้อหามันก็ยากด้วยคือการที่มีแต่เด็กเก่งเนี่ยอาจารย์เขาก็จะสอนอะไรที่มันยากขึ้นทำให้ผลสอบออกมาเนี่ยคือพี่คะแนนน้อยแล้วก็ถึงขั้นสอบตกก็มีคือการสอบตกเนี่ยเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ของพี่มากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างที่น้อยที่สุดของพี่นะก็คือแบบคาบเส้นคราวนี้แบบสอบตกเลยต้องแบบไปห้องพักครูเพื่อไปซ่อมแล้วก็คือมันก็เป็นประสบการณ์เนาะว่าแบบครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยสอบตกนะแต่ว่าการสอบตกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นคือมันก็แค่เป็นการให้น้องรู้ตัวว่าน้องยังไม่พร้อมกับสิ่งที่เราสอบไปในครั้งนี้เราต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้เพื่อที่ว่าเราจะได้คะแนนมากกว่าเดิมแล้วไม่สอบตกสำหรับการอยู่ม.ปลายของพี่เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ได้ทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะเพราะโรงเรียนมหิดลเนี่ยมันเป็นโรงเรียนแบบหอพักเวลาที่เราทำกิจกรรมเนี่ยมันก็คือกิจกรรมของเราจะค่อนข้างแบบทำจริงจังเรามีนัดกันทำตอนกลางคืนทำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งค่ายรับน้องมีทั้งค่ายอาสาคือพี่ก็ได้ทำกิจกรรมเยอะมากแบบมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีว่าเราแบบไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะเราก็ได้ลองทำหลายๆอย่างมากขึ้นส่วนการเรียนเนี่ยถ้าน้องจะถามว่าเรียนไม่เข้าใจบ้างไหมเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่เรียนไม่เข้าใจเนี่ยบ่อยมากทีเดียวมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องธรรมดาเลยว่าเราเรียนเราไม่เข้าใจสำหรับการแก้ไขของพี่นะคือพี่ก็จะต้องดูก่อนว่าที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันคือส่วนไหนเราพออ่านเองเรารู้เรื่องไหมถ้าอ่านเองเรารู้เรื่องเนี่ยก็คือจบผ่านแต่ว่าถ้าอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่ก็จะเริ่มหันไปถามเพื่อนเพราะอย่างว่าเนาะว่าเพื่อนทุกคนรอบข้างของเราเนี่ยค่อนข้างเก่งเราก็เลยแบบมีที่ปรึกษาค่อนข้างเยอะคืออย่างคนนี้เก่งเลขเป็นพิเศษพอเรามีปัญหาเลขเนี่ยเราก็จะเลือกถามคนนี้ได้หรือถ้าคนนี้ตอบไม่ได้เราก็ถามเพื่อนคนอื่นได้เยอะแยะแต่ว่าถ้าน้องบางคนที่อาจจะแบบเพื่อนไม่เก่งมากแล้วเวลาสงสัยว่าเรียนไม่รู้เรื่องทำไงเนี่ยพี่ก็คิดว่าน้องจะต้องอ่านเองก่อนเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะลองไปถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะมีความรู้มากกว่าเราแล้วก็อาจจะเป็นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทางอินเทอร์เน็ตวิดีโอความรู้ออนไลน์อะไรแบบนี้ก็สำหรับม.ปลายนะพี่ก็รู้สึกว่าพี่ได้ใช้ชีวิตค่อนข้างคุ้มเนาะคือเราก็เรียนเต็มที่ด้วยแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเต็มที่ด้วยก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวก็สำหรับประสบการณ์การสอบหมอของพี่นะเดี๋ยวพี่จะแนะนำคร่าวๆว่าเราสอบวิชาอะไรบ้างโดยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะอิงตามปีที่พี่สอบนะซึ่งเป็นปี2559คือการสอบเนี่ย100คะแนนของเราเนี่ย 70% น่ะมันคือ7วิชาซึ่ง7วิชาเนี่ยมันจะมีฟิสิกส์เคมีชีวะเลขไทยสังคมแล้วก็อังกฤษ
โดยวิชาที่สัดส่วนคะแนนเยอะเนี่ยคือเลขจะมี 14% อังกฤษ 14% แล้วก็วิทยาศาสตร์3ตัวเนี่ยคือฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยจะรวมกันเป็น 28% ภาษาไทยกับสังคมเนี่ยจะเป็นวิชาละ 7% เสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือความถนัดแพทย์ซึ่งมีคะแนนเป็น 30% คือจากตรงนี้เนี่ยน้องก็จะเห็นได้ว่าวิชาหลักๆที่เราใช้ในการสอบเนี่ยพี่จะนับว่ามันมี8วิชาเนาะก็คือมี7วิชาหลักกับอีก1วิชาคือความถนัดแพทย์แล้วเราอ่ะมีเวลาเตรียมตัวในการสอบเนี่ยประมาณ1ปีเรามีเนื้อหาวิชาที่ค่อนข้างเยอะจำนวนวิชาเยอะแล้วก็มีเวลาที่เยอะดังนั้นเนี่ยปัญหาเวลาที่เราจะสอบแพทย์เนี่ยคือน้องต้องแบ่งเวลาให้ดีมากการที่คนเรามีเวลาเยอะๆเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้กระเตื้องไงคือเราจะค่อนข้างอืดเหมือนอ่านไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆซึ่งแบบนี้เนี่ยคือมันจะไม่ดีน้องอ่ะควรจะแบ่งคร่าวๆก่อนว่าในช่วงที่เรามี1ปีเนี่ยกี่เดือนเราจะอ่านหนังสือกี่เดือนเราจะทำข้อสอบเก่าและกี่เดือนเนี่ยเราจะกลับมาทบทวนในสิ่งที่เราผิดพลาดซึ่งระหว่างทางที่น้องทำเนี่ยคืออย่างชีวะเนี่ยเนื้อหามันก็เยอะมากแบบเป็นปึกเลยฟิสิกส์ก็ยากเคมีก็ยากคือทุกวิชาเนี่ยมันยากและเนื้อหาเยอะหมดดังนั้นเวลาอ่านเนี่ยเราจะมีท้อคืออย่างพี่เนี่ยพี่ก็ท้อหลายครั้งมากแบบไม่อยากสอบแล้วได้ไหมอ่ะทำไมต้องสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือท้อแท้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแต่น้องอ่ะห้ามถอยคือไหนๆที่เราอ่ะก็ตั้งใจมาแล้วว่าเราจะสอบถึงเราจะเหนื่อยเนี่ยน้องพักได้แต่น้องต้องเดินต่อเราอ่ะต้องแบบแบ่งเวลาค่อนข้างดีด้วยคือในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องควรพักให้น้อยคือพักได้แต่อย่าพักเยอะแล้วน้องก็ต้องอ่านหนังสือให้เยอะโดยการอ่านของน้องเนี่ยไม่ใช่อ่านไปเรื่อยๆแบบยังไม่แม่นก็อ่านต่อยังไม่แม่นก็อ่านต่อแบบนี้ผิดคือน้องอ่ะควรจะอ่านเป็นแนวโน้มคร่าวๆก่อนแล้วก็ลงมาทำแบบฝึกหัดเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบเราอ่ะไม่แม่นในบทไหนแล้วค่อยกลับไปทวนเฉพาะบทคือมันจะมีปัญหาที่ว่าอย่างเพื่อนพี่หลายคนเนี่ยคืออ่านไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยทำข้อสอบเก่าไม่ทันซึ่งการทำข้อสอบเก่ากับทำแบบฝึกหัดเนี่ยมันช่วยพัฒนาคะแนนเราได้เยอะจริงๆเสร็จแล้วก็คือรุ่นพี่เนี่ยมันจะมีจุดที่ทำให้น้องท้ออีกอย่างนึงก็คือเหมือนเราอ่ะจะประกาศคะแนนของความถนัดแพทย์ซึ่งเป็น 30% เนี่ยก่อนสอบ7วิชาสามัญต่อคือตอนที่ประกาศเนี่ยคนไหนที่คะแนนน้อยเนี่ยเขาก็อยากจะถอยมากแล้วแต่คือน้องอ่ะต้องคิดไว้เสมอนะว่าทุกอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่ะต้องก้าวผ่านไปให้ได้ถึงคะแนนตอนนั้นเราจะน้อยเนี่ยแต่ถ้าเราหยุดตรงนั้นเลยอ่ะที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะสูญเปล่าน้องต้องเดินหน้าต่อไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงเราก็ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงที่สุดแล้วเราค่อยพักดังนั้นเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกน้องนะว่าการสอบแพทย์เนี่ยคือเนื้อหามันไม่ได้ยากมากมันแค่เยอะแล้วเราอ่ะต้องแบ่งเวลาให้ดีดังนั้นเนี่ยน้องก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีแล้วก็ทอได้แต่อย่าถอยก็สำหรับความรู้สึกของการประกาศผลนะคือตอนแรกเนี่ยเขาอ่ะจะประกาศมาก่อนว่าเราอ่ะได้คะแนนในแต่ละวิชาเป็นเท่าไหร่แล้วเราอ่ะจะต้องนำคะแนนในแต่ละวิชาที่เรารู้เนี่ยมานั่งคิดเอาเองว่าคะแนนรวมของเราเนี่ยมันออกมาเท่ากับเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากประกาศคะแนนตรงนี้เขาก็จะเว้นช่วงค่อนข้างนานถึงจะประกาศว่าเราอ่ะสอบติดที่ไหนซึ่งคะแนนของพี่เนี่ยคือมันก็คะแนนที่ดีคือสอบติดแน่นอนแต่ว่าพี่ก็ไม่มั่นใจว่าพี่อ่ะจะสอบติดอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3คะแนนมันค่อนข้างกึ่งๆเสร็จแล้วช่วงที่เขาประกาศผลว่าเราสอบติดที่ไหนเนี่ยคือก็เป็นช่วงปิดเทอมเนาะพี่ก็ออกจากบ้านกับครอบครัวไปนั่งกินข้าวนอกบ้านคือตอนนั้นเนี่ยพี่ก็กินข้าวอยู่เลยแล้วก็มีเพื่อนโทรมาแล้วก็แบบเพื่อนก็บอกว่าพี่อ่ะสอบติดศิริราชนะคือพี่ก็แบบตกใจว่าคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้กินข้าวด้วยก็แบบสำลักใหญ่เลยแล้วก็แบบดีใจสุดๆว่าแบบเฮ้ยสอบติดอันดับหนึ่งเลยหรอก็ตกใจว่าเสร็จแล้วก็คือข้อคิดของพี่นะก็คือว่าถ้ามีเพื่อนโทรมาช่วงที่สอบติดเราก็กินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยรับโทรศัพท์ดีกว่าก็จากตอนที่พี่เรียนปี1มาเนาะก็มีอาจารย์ศรีราชเนี่ยเขามาสอนมาให้ความรู้ว่าผู้เรียนเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น4ประเภทหลักๆประเภทแรกเนี่ยคือ Visual Learner คือคนที่มองภาพมองไดอะแกรมมองแผนผังเนี่ยจะช่วยในการเรียนของเขาได้ดี
คือยิ่งมีภาพยิ่งมีไดอะแกรมเนี่ยคือเขาจะจดจำได้ดีมากขึ้นคนประเภทที่2เนี่ยคือ Oral Learner คือคนที่ชอบพูดชอบอธิบายให้คนอื่นฟังถ้าเราอธิบายมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียนได้ดีขึ้นคือเราจะจำและจัดระบบความคิดของเราได้ดีคนประเภทที่3เนี่ยคือ Reading Learner คือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออ่านเทคอ่านข้อความเยอะๆแบบยิ่งน้องอ่านเยอะเท่าไหร่เนี่ยน้องจะจำได้ดีและคนประเภทสุดท้ายคือ Kinesthetic Learner คือเป็นคนที่จะจำทุกอย่างได้เชื่อมโยงความรู้ได้โดยการลงมือทำก็สำหรับการที่เรารู้ว่าคนเนี่ยแบ่งออกมาเป็น4ประเภทพี่ก็อยากให้น้องเนี่ยลองสังเกตตัวเองว่าเราอ่ะเป็นประเภทไหนอย่างเช่นถ้าพี่เป็น Visual Learner เนี่ยเวลาพี่อ่านหนังสือเนี่ยพี่ก็ควรจะแบบสรุปเนื้อหาออกมาให้อยู่ในรูปแผนผังเพื่อที่ว่าพี่เนี่ยจะได้จำได้ดีขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ประเภทไหนมันก็ไม่ได้ฟิกว่าเราควรจะทำแค่ประเภทนั้นเราควรจะดูวิธีของคนประเภทอื่นแล้วนำมาปรับปรุงเพิ่มการเรียนของตัวเองด้วยเราอาจจะลองแบบไปสอนคนอื่นนะว่าแบบเราจำได้มากขึ้นไหมเราแบบมีประสิทธิภาพการเรียนขึ้นดีหรือเปล่าแล้วน้องล่ะคะลองสังเกตตัวเองหรือยังว่าน้องเป็นคนประเภทไหนก็สำหรับเกี่ยวกับออมสคูลเนาะก็ออมสคูลเนี่ยประโยชน์อย่างแรกก็คือถ้าน้องคนไหนเรียนไม่รู้เรื่องแค่บางบทบางหัวข้อเนี่ยเราสามารถเลือกเรียนแค่หัวข้อนั้นก็ได้หรือถ้าน้องคนไหนอยากปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดเราก็สามารถเรียนเนื้อหาตามที่เขาเรียงมาให้ได้เลยแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆก็คือการเรียนล่วงหน้าออมสคูลเนี่ยจะมีเนื้อหามาให้เราเรียบร้อยแล้วน้องสามารถศึกษาบทเรียนล่วงหน้าได้เพราะว่าการเรียนล่วงหน้าเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆตรงที่น้องจะได้รู้ก่อนว่าในเนื้อหาที่เรากำลังจะเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหมือนกับน้องเนี่ยได้ลองศึกษามาก่อนแล้วจะทำให้เราอ่ะเข้าใจเวลาอาจารย์พูดใหม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ตรงไหนที่น้องยังสงสัยน้องก็สามารถนำไปถามอาจารย์ได้แล้วประโยชน์ที่อย่างที่สำคัญก็คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราอ่ะจะต้องเดินทางเพื่อไปซื้อคอร์สเรียนไปเรียนมันก็ทั้งเสียเงินเสียเวลาแต่ว่าออมสคูลเนี่ยคือมันเป็นระบบออนไลน์น้องสามารถเรียนจากบ้านได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือฟรีดังนั้นเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างมากมาเรียนออมสคูลกันเถอะพี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องนะสู้ๆออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลค่ะ